ท่านประธานที่เคารพผมจอรยุทธ์จตรุรพรประสิทธิ์ผู้แทนราษฎรพักคก้าไกลกรุงเทพมหานครเขตสามยานวาบางคอแหลมวันนี้ผมขอใช้เวลาสั้นๆในการสรุปยติเรื่องนี้ก่อนอื่นเลยผมคงต้องขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทั้งจากพักเก้าวไกลและจากพักอื่นๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมอภิปรายในยตินี้น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ยติที่เพื่อนเอนสมาชิกทุกๆพรพั เห็นตรงกันสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่มีความกังวลผมเชื่อว่ากรรมธิการวิสามัญชุดนี้จะมีแนวทางที่ดีเพื่อคลายความกังวลใจหาทางออกให้กับประเทศเปิดโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างแท้จริงท่านประธานครับอยากให้ทุกคนลองนึกภาพประเทศไทยในอีก10ปี20ปี30ปีหลังจากนี้ เราจะมองว่าประเทศไทยยังคงจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศเกษตรกรรมหรือว่าเราอยากจะมองว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวสิ่งหนึ่งที่จะดึงนักท่องเที่ยวดึงเศรษฐกิจกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยได้ก็คือเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล์ผมเชื่อว่าหลายๆเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้อภิปรายและเห็นตรงกันว่า สิ่งสิ่งนี้จะเป็นการดึงนักท่องเที่ยวดึงเศรษฐ,ฐกิจให้กลับเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปที่ด่านนอกจังหวัดสงขลาสิ่งที่ผมได้รับรู้และได้เห็นก็คือการที่ชาวมาเลเซียข้ามมาเที่ยวฝั่งประเทศไทยเพราะอาจจะติดขัดปัญหาในฝั่งประเทศบ้านเขา ที่มีความเคร่งครัดสิ่งที่ผมได้คิดและสิ่งที่ผมได้คุยสิ่งนี้มันก็คือเหมือนกับที่ประชาชนพี่น้องชาวไทยเราเดินทางออกนอกประเทศเดินทางข้ามประเทศเพื่อไปเล่นการพนันท่านประธานครับคำถามเลยทำไมการพนันถึงไม่ถูกกฎหมายในเมืองไทย แล้วศีลธรรมอันดีทั้งหลายมันไม่ตามคนไทยไปด้วยในการข้ามแดนหรอครับถ้าถ้าเรามองว่าการเดินทางข้ามแดนไปแล้วศีลธรรมอันดีมันไม่ข้ามไปด้วยเราสามารถทำอะไรได้เต็มที่ในต่างประเทศผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดผมขอสนับสนุนให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อมาศึกษา กรณีนี้ในการเปิด Entertainment Complex ในประเทศไทยและขอฝากความหวังไว้กับกรรมธิการชุดนี้ขอบคุณครับ